สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมการปั่นจักรยานเพื่อการกุศลกับโรงพยาบาลแหลมสิงห์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และพัฒนาการบริหารของโรงพยาบาลแหลมสิงห์เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมงานกับทางโรงพยาบาลและกับทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เลิกดีครับอากาศเป็นใจนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าจะร้อนหรือเป็นลมหรือไม่ที่แข็งแรงอายุยืนนะญาติอยู่อย่างมีความสุขขออำนวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขตลอดครับที่เห็นในภาพจะเป็นการปล่อยตัวของนักปั่นจักรยานการกุศลระยะยาวชุดแรกเวลาประมาณ 7:30 นะครับเป็นระยะทางยาวทั้งสิ้น59กิโลเมตรซึ่งในการปั่นครั้งนี้จะมี2รุ่นด้วยกันก็คือระยะสั้นและระยะยาวนะครับชุดที่เห็นอยู่นี้เป็นชุดระยะยาวนะครับ59กิโลเมตรหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็สดชื่นกันมากนะครับหลังจากตอนเช้าฝนตกหนักชมกันนะครับใครเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูนะครับวิธีการปั่นของแต่ละท่านนะครับเป็นอย่างไรบ้างทางทีมงานช่างภาพของเราแม้กระทั่งภาพมุมสูงก็พยายามเก็บภาพของทุกท่านได้ครบถ้วนทุกคนนะครับ มีนักปั่นจำนวนมากที่มาร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะครับหลายร้อยชีวิตเลยเป็นนักปั่นใจบุญทั้งสิ้นนะครับมาร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเพื่อหาเงินสมทบให้กับทางโรงพยาบาลนะครับครับแล้วที่เห็นอีกชุดหนึ่งที่กำลังออกสตาร์ทนี้เป็นชุดที่2นะครับเป็นนักปั่นระยะสั้นนะครับ 21.2 กิโลเมตรนะครับการปั่นครั้งนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่10มิถุนายนพ.ศ. 2561นะครับโดยออกสตาร์ทที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์และจุดฟินิชก็กลับมาที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์นะครับโดยจะผ่านเส้นทางต่างๆซึ่งระยะยาวจะผ่านเส้นทางค่อนข้างเยอะกว่าระยะสั้นนิดนึงนะครับครับมีน้องหมานะครับน้องหมามาร่วมปั่นกับนักปั่นของเราด้วยนะครับ
แรกเราจะเลี้ยวที่บ้านพริ้วนะครับตรงสี่แยกนะครับสี่แยกบ้านพริ้วเส้นทางในการปั่นก็จะผ่านจุดเป็นคลองพัทลีลำไทยนะครับเป็นคลองระบายน้ำของเมืองจันทน์ที่ทำให้เมืองจันทน์ปราศจากน้ำท่วมโดยสิ้นเชิงนะครับจนถึงทุกวันนี้เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับครับเอ้าจะมีอุบัติเหตุบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเนื่องจากฝนตกถนนลื่นนะครับแต่คณะของทีมทางโรงพยาบาลและผู้จัดนะครับไม่ทิ้งนักปั่นที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเราช่วยเหลือกันกับโรงพยาบาลแล้วก็มีหน่วยรถกู้ภัยตลอดเส้นทางนะครับร่วมเดินทางไปกับท่านนักปั่นด้วยนะครับจุดนี้เป็นจุดให้น้ำนะครับเป็นจุดให้น้ำนักปั่นซึ่งเป็นจุดที่นักปั่นทุกคนจะต้องแหวกนะครับเพื่อจะพักเหนื่อยแล้วก็มีน้ำทานมีอาหารอ่อนให้ทานนะครับในระหว่างทางที่มาถึงนะครับฝนตกหนักมากนักปั่นทุกท่านเปียกหมดนะครับแต่ว่าไม่ย่อท้อกับการปั่นครับต้องปั่นให้ถึงที่หมายนะครับจุดนี้เป็นจุดสะพานแหลมสิงห์หรือสะพานตากสินมหาราชซึ่งสะพานนี้มีความยาวประมาณ 1,060 เมตรนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างอำเภอท่าใหม่และอำเภอแหลมสิงห์นะครับเป็นสะพานที่ทำให้ประชาชนชาวจันทบุรีและชาวจังหวัดอื่นๆที่เดินทางมาจากท่าใหม่มาแหลมสิงห์เนี่ยง่ายมากนะครับเป็นสะพานยาวเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกนี้นะครับสีหน้านักปั่นแต่ละท่านนะครับมีความสดใสสดชื่นตลอดเวลานะครับถึงแม้ฝนจะตกมาแค่ไหนก็ตามนะครับมีความสุขในการปั่นการกุศลครั้งนี้ทุกท่านนะครับสู้ๆครับสู้ๆการบันทึกภาพของเราก็เป็นไปด้วยความลำบากนะครับเนื่องจากฝนตกมาตลอดเวลานะครับตั้งแต่อยู่บนสะพานแหลมสิงห์แต่นักปั่นเราไม่ย่อท้อเลยครับปั่นตลอดเราก็สู้ครับทีมภาพช่างภาพเราก็สู้เหมือนกันครับนี่ครับมีช่างภาพของเรานะครับทีมโดรนจันทบุรีนะครับมีทั้งภาพนิ่งและภาพถ่ายสถานการณ์นะครับครับดูจากสีหน้านักปั่นแล้วนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นผู้ปั่นในสนามครั้งนี้ในฐานะทีมงานช่างภาพนะครับเห็นภาพเหล่านี้แล้วมีความสุขมากเป็นปลื้มแทนผู้จัดนะครับผู้จัดทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางผู้จัดอาจารย์เล็กนะครับนักปั่นแต่ละท่านสดชื่นมากนะครับ
เป็นใจหยุดฝนให้เรามีการถ่ายภาพทางอากาศโดยนำโดรนขึ้นแบบบันทึกภาพมุมสูงได้นะครับเราได้เก็บภาพมุมสูงของอำเภอท่าใหม่ฝั่งด้านขาขึ้นมาจนถึงฝั่งนี้นะครับกำลังวิ่งไปนี่ก็คือเป็นฝั่งของแหลมสิงห์แล้วนะครับระยะทางของสะพานนี้ยาวประมาณ 1,060 เมตรนะครับหรือกิโลกว่านะครับตรงสะพานไปเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นจุดประวัติศาสตร์อันสำคัญของเมืองจันทน์แล้วนะครับนั่นก็คือคุกกี้ไก่และตึกแดงนะครับสมัยตั้งแต่เขาตั้งเสร็จมาเข้ายึดเมืองจันทน์นะครับช่วงนั้นแหลมสิงห์วิ่งไประยะทางรวมทั้งสิ้น59กิโลเมตรสำหรับนักปั่นระยะยาวนะครับในที่สุดก็ได้กลับมาถึงโรงพยาบาลโดยทุกท่านทุกคันด้วยความปลอดภัยนะครับอาจจะมีการประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นอันตรายมากนะครับเนื่องจากมีรถพยาบาลและก็หน่วยกู้ภัยของเราให้ความดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลานะครับตลอดเส้นทางระยะการปั่นครั้งนี้นะครับขณะนี้ทุกท่านก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับมีการปั่นแล้วยางแตกบ้างนะครับยางรั่วบ้างเป็นธรรมดานะครับแต่ก็ถึงที่หมายโดยปลอดภัยทุกท่านเมื่อมาถึงแล้วหลายท่านก็เข้ารับประทานอาหารนะครับพักผ่อนรับประทานอาหารโดยมีโรงครัวนะครับจากผู้จัดทำนะครับจากผู้ให้กำลังสนับสนุนหลายๆท่านนะครับให้การสนับสนุนมานะกว่านี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการสนับสนุนอาหารนะครับน้ำดื่มต่างๆนะครับมีผลไม้มีหลายๆอย่างนะครับอาหารข้าวอาหารหวานนะครับมีหมดเลยขอขอบคุณผู้จัดนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับผู้จัดทำทั้งหมดนะครับนี่คือ2พิธีกรนะครับ2พิธีกรหลักเลยของงานนี้ครับโอกาสหน้าคงได้พบกับนักปั่นมาร่วมการกุศลกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำขอบคุณสำหรับนักปั่นทุกท่านนะครับรวมถึงผู้จัดทำทั้งหลายนะครับทั้งหมดเลยนะครับและกระผมในนามทีมงานของช่างภาพนะครับเป็นทีมงานของโดรนจังหวัดจันทบุรีก็มีการเก็บบันทึกภาพสำหรับนักปั่นทุกท่านอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยโดยการนำภาพนี้นะครับสะพานแหลมสิงห์หรือสะพานตากสินมหาราชมาไว้ในตอนจบให้พวกเราชมวิวสวยๆกันอีกครั้งนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ